ครับก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณวีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีแอดมินวีซ่าชาแนลแล้วสวัสดีแฟนๆรายการวีซ่าชาแนลทุกคนนะครับครับคือเรื่องนี้ก็คือก่อนที่หน้านี้มีโอกาสได้เจอจำเริญอีกครั้งก็ได้ดื่มกินกันก็ก่อนหน้านี้ก็มี2เรื่องที่เคยมาเล่าไปแล้วเนาะเป็นเรื่องของเจ้าช็อคกับเจ้าดีคราวนี้เป็นเรื่องของจำเริญคือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังจำเรื่องคำสารภาพของฆาตกรได้ก็คือหลังจากที่จำเริญรักษาตัวหายดีอะไรแล้วเนาะส่วนตัวเฮียนก็กลายเป็นคนเสียสติไปอะไรเงี้ยด้วยความที่ตัวจำเริญอ่ะมันก็รักเฮียงมากนะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อยากพยายามจะช่วยเหลือเฮียงแหละแต่คือว่ามันเป็นกรรมที่เฮียงก่อขึ้นมาเองไม่มีสะคือไม่มีหมอที่ไหนคือเขาจะสามารถถอนของถอนกรรมตัวนี้ให้เฮียงได้ครับทำให้ตอนนั้นรู้สึกไอ้จำเริญมันก็รู้สึกว้าวุ่นใจมันก็แบบไม่รู้จะทำไงจนแบบมันคิดอยากจะบวชเพื่อแบบเหมือนส่งผลบุญทุกอย่างให้กับทั้งให้เจ้าเกี้ยงทั้งให้เฮียงเผื่อเฮียงจะดีขึ้นอะไรนี้แล้วตัวมันเผื่อจิตใจมันจะได้สงบขึ้นอะไรเงี้ยด้วยเลยแต่บังเอิญว่าตอนนั้นก็คือว่ามันเหมือนเป็นช่วงเข้าพรรษาอยู่พ่อกับแม่ของจำเริญก็เลยบอกว่าเออถ้าบวชช่วงนี้มันก็ไม่ได้พรรษานะคือบวชได้ไม่ใช่ว่าบวชไม่ได้แล้วนะครับช่วงคำภาษาแต่ก็คือว่าไม่ได้พรรษาไงก็เลยว่าพ่อกับแม่ของจำเริญก็เลยแนะนำว่าก็ไม่ลองเป็นนุ่งขาวห่มขาวไปอยู่วัดแล้วก็แบบเหมือนก็คอยสวดมนต์ก็เหมือนเราก็ถือศีลนั่นแหละมันก็ได้บุญเหมือนกันหน้าอะไรเงี้ยเออจำเริญก็เห็นว่าเออมันก็ดีจำเริญก็ไปนุ่งขาวห่มขาวไปอยู่ที่วัดก็คอยแบบเหมือนว่าเราจะพระเขาทำวัดเช้าวัดเย็นเราก็ได้ทำด้วยเหมือนก็เหมือนแบบคล้ายๆเหมือนเราบวชพระแล้วคืออดข้าวเย็นอะไรเงี้ยแต่ถือศีลน้อยกว่าพระอะไรเงี้ยแล้วพอไปอยู่ที่วัดก็บังเอิญได้เจอพระที่เป็นญาติผู้พี่คือเป็นลูกพี่ลูกน้องตัวเองอ่ะชื่อว่าหลวงพี่อาจิงหลวงพี่อาจิงแกอายุมากกว่าจำเริญประมาณสัก4-5ปีได้แหละแต่ตัวจำเริญไม่รู้ว่าแกมาบวชอยู่นี่นะแต่เมื่อไหร่เพราะว่าเหมือนคนชาวบ้านเขาไม่ค่อยพูดกันเหมือนแทบไม่ค่อยเห็นแกมาเดินใส่บาตรบิณฑบาตอะไรเท่าไหร่ไงแล้วเหมือนคล้ายๆว่าแกเหมือนเป็นคนเหมือนมีโลกส่วนตัวสูงแม้แต่พระในวัดยังไม่ค่อยมีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับแกอะไรเงี้ยแกก็จะไปอยู่กุฏิของแกเงียบๆไปจำเริญก็เลยว่าเออยังไงก็เป็นญาติพี่น้องกันจำเริญก็เออเดี๋ยวขอไปอยู่กุฏิเดียวกับคือตอนนั้นจำเริญก็นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ตัดสินใจแบบนอนที่วัดเลยก็เลยขอไปนอนอยู่กุฏิเดียวกันกับหลวงพี่จริงด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยทีพอได้อยู่กับหลวงพี่จริงก็ได้เจอเหตุการณ์แปลกๆคือพอหลวงพี่จริงแกเวลาแกฉันข้าวอะไรเสร็จครับแกจะมีเก็บพวกอาหารไว้ส่วนหนึ่งก่อนแต่แกจะฉันจะเก็บข้าวเก็บกับข้าวพวกของอาหารข้าวหวานก็จะมีเก็บไว้อยู่ส่วนหนึ่งใส่ถ้วยไว้คือจำเลยก็สงสัยว่าหลวงพี่จริงเก็บไว้ทำไมหลวงพี่ก็คือหลวงพี่จริงก็บอกว่าตัวของท่านน่ะท่านเลี้ยงเปรตที่ท่านเก็บไว้เนี่ยคือเก็บไว้เลี้ยงเปรตตัวที่ท่านเลี้ยงไว้เนี่ยครับนี่คือจำเลยมันก็เคยเจอผ่านเหตุการณ์ของไอ้เกี้ยงมากับเรื่องหายไอ้เรื่องเฮียงมาแล้วก็เลยไปเรื่องผีมันก็เชื่ออยู่แล้วแหละแต่มันยังไม่เคยเจอผีเปรตตัวเป็นอะไรเงี้ยมันก็อยากเจอมันก็เลยบอกว่าเอ้ยตัวมันแล้วตัวมันอ่ะสามารถเลี้ยงเปรตได้ไหมเลี้ยงได้ก็เดี๋ยวหลวงพี่จริงจะบอกวิธีก็คือไปเอาแบบต้นเกลือต้นกล้วยอ่ะคุณวีก็เป็นเปลือกตัวเปลือกมันอ่ะเปลือกของเอามาทำเย็บเป็นใช่ครับไอ้ทูบที่ทำเอามาทำเป็นเดินกระทงสี่เหลี่ยมเหมือนท่านก็คนทางอีสานใต้เขาจะรู้เนาะออกทำเป็นเขาเรียกไงนะเขาเรียกว่ากระทงที่เป็นช่องๆใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วก็มีใส่แล้วก็เอาใบตองมาห่อใส่อาหารคาวหวานรองไว้อะไรเงี้ยแต่ที่แปลกคือพอแกทำแล้วแกไม่ได้เอาไปวางไปไหว้เลยนะก็เก็บไว้จนพอตกกลางคืนพอดึกสงัดแล้วเหมือนก็ทุกคนก็หลับนอนกันหมดแล้วระหว่างนั้นอ่ะ
ตัวของจำเริญต้องตกใจตื่นอยู่ระหว่างที่ตอนมันกำลังหลับอยู่ปรากฏว่ามันได้ยินเสียงวีดวีดแหลมมากเลยทีนี้จำเริญก็ตื่นพอตื่นปั๊บปรากฏว่าก็เห็นนะหลวงพี่จริงอ่ะยืนมองตัวจำเริญอยู่แล้วหลวงพี่จริงก็มือในมือก็ถือกระทงเขาอยู่หลวงพี่จริงก็เลยบอกจำเริญว่าเออโยมอยากเห็นใช่ไหมผีเปรตอ่ะมางั้นโยมก็เอากระทงของที่โยมเตรียมไว้อ่ะมากับอาตมาพอไปถึงก็หลวงพี่จริงแกก็พาเดินไปตรงบริเวณคือเป็นที่ที่มันรับตาคนน่ะก็มันตอนมืดเนาะแต่มันอยู่ในบริเวณวัดนั่นแหละครับแล้วแกก็เอากระทงไปวางไว้ส่วนของหลวงพี่และส่วนของไอ้จำเริญก็วางอีกทางนึงแล้วก็จุดเทียนเล่มนึงแล้วก็จุดธูปปักแล้วก็หลวงพี่จริงก็บอกให้จำเริญทำตามทางเนี้ยก็พอทำเสร็จก็พากันเดินออกแล้วก็เหมือนแบบคือไม่ได้เดินออกไปไกลเท่าไหร่หรอกแต่เหมือนคอยมองดูคือตอนนั้นทั้งจำเริญแบบก็ตื่นเต้นก็อยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมันก็เงียบส่วนตัวหลวงพี่จริงแกก็ยืนเงียบอยู่แล้วสักพักเนี่ยทั้งคู่ไอ้จำเริญเห็นเป็นเหมือนเงาตะคุ่มเดินมาสองเงาเดินมาถึงก็เห็นว่าคนหนึ่งเหมือนสภาพก็คือน่าจะเป็นผู้หญิงแหละผมยาวลุงลังอะไรมาเลยก็พอผู้หญิงคนนี้มาถึงก็กระโจนไปตรงกระทงของหลวงพี่จริงเลยครับส่วนอีกคนหนึ่งนะดูมันเป็นผู้ชายเพราะว่าเป็นผมสั้นแล้วเหมือนสภาพก็โอ้โหเนื้อตัวมีแต่ผงมีแต่แผลคือทั้งคู่อ่ะเนื้อตัวมีแต่แผลทั้งนั้นแล้วแถมเวลาตอนมามีกลิ่นเหม็นแบบแทบจะอ้วกออกมาคือหลวงพี่บอกว่าถ้าอยากเห็นน่ะห้ามส่งเสียงห้ามอะไรเด็ดขาดให้เงียบปากไว้ครับตอนนั้นไอ้จำเริญมันคือความที่กลิ่นมันเหม็นเนาะมันก็กลั้นไว้คือไม่ให้มันตัวมันอ้วกออกมามันก็มองและไอ้ตัวไอ้คนที่มาเป็นเหมือนเป็นผู้ชายไปพุ่งตรงไปที่กระทงของไอ้จำเริญก็เหมือนทั้งคู่พยายามกินน่ะคือตอนนั้นน่ะทั้งจำเริญทั้งหลวงพี่จริงอ่ะแอบอยู่ไม่ไกลมากมันสามารถมองเห็นชัดด้วยความที่ว่าแสงเทียนมันก็ส่องมันก็เห็นคือทั้งอสุรกายต้องขอเรียกเป็นอสุรกายแล้วกันเนาะอสุรกายทั้งชายทั้งหญิงสองตัวเนี่ยเอามือจกอาหารในกระทงอ่ะกินแต่แปลกคือเวลาพอกินอ่ะพอเอาอาหารใส่มือแล้วจะใส่ปากอ่ะปรากฏว่ามันเหมือนปากอ่ะมันอ้าไม่ออกทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะพยายามจะเอาอาหารใส่แต่เหมือนปากมันอ้าไม่ออกอ่ะเอาอาหารยัดใส่ปากไม่ได้อ่ะอุ้ยพอมันยัดใส่ปากไม่ได้แต่เหมือนว่าไอ้สุรกายสองตัวนั้นหิวมากอ่ะโอ้โหร้องวีดร้องตีใจเลยคือกูหิวแต่กูกินไม่ได้อะไรเงี้ยครับจนพอมันเหมือนพยายามจะเอายัดใส่ปากก็ยัดใส่ไม่ได้นี่พอไม่ได้ก็สิ่งที่อสุรกายสองตนนั้นทำคือยังไงรู้ป่ะคุณบีทำยังไงฮะเพราะเหมือนอาหารที่มันที่พยาพยายามกินเนี่ยมันก็หกเลี้ยราดหมดใช่ไหมอสุรกายทั้งสองตัวหนักคือมันก็ก้มลงไปแล้วเหมือนพยายามใช้ปากดูดอ่ะเหมือนพยายามใช้ลากดูดแล้วก็เหมือนค่อยดูดค่อยๆดูดข้าวเข้าปากทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดเงี้ยคือมันดูเป็นอะไรที่ตอนนั้นก็อยู่ๆแล้วตอนแรกก็จะมันเงียบๆเนาะสักพักหมาตั้งไหนก็ไม่รู้หอนเต็มเลยวุ้ยแต่เหมือนก็คือไอ้สุกายสองตัวนี่ก็ไม่สนใจพยายามเหมือนพยายามจะดูดใช้ปากอะดูดกินอาหารให้ได้ครับมันก็ดูดได้แค่นั้นอะดูดทีได้เข้าปากข้าวเข้าปากได้ทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดอยู่งั้นอะจนแบบเหมือนสักพักก็ทั้งคู่มองสักพักก็ดูสักพักจนเหมือนอะไรจำเริญตอนนี้ก็คือตะลึงแล้วโอ้โหเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นว่าเนี่ยแหละเปรตที่เป็นอย่างนี้เลยก็พยายามมองแต่เหมือนก็เหมือนก็นานอยู่สักพักก็เหมือนจนว่าอสูรสองตนพยายามกินกินกินเหมือนพยายามจะดูดอาหารได้สักพักแล้วอยู่ก็เหมือนว่ามันเหมือนมีเสียงร้องเสียงเหมือนคล้ายๆเสียงฟ้าผ่าเพราะเหมือนเสียงฟ้าผ่าแล้วเปรี้ยงครับสู่ร่างกายสองตัวมันก็ตกใจแล้วก็หายไปเลย
เหมือนวาร์ปหายไปต่อหน้าต่อตาสองคนนี่ก็หลวงพี่อาจีนแกก็พาจำเรือนกลับไปที่กุฏิเนาะเดี๋ยวขออนุญาตกินน้ำแป๊บนึงได้ครับพี่โอ้ยนี่ฟังไปฟังมาเหมือนเป็นตอนต่อของคำสารภาพของฆาตกรเลยนะฮะเนี่ยนี่พอกลับมาที่กุฏิก็หลวงพี่อาจีนก็ถามจำเรือนว่าเออเป็นไงโยมเห็นเปรตแล้วเป็นไงก็เลยตกใจเนาะก็ไม่คิดว่าจะพิธีเลี้ยงเปรตจะเป็นอย่างนี้แล้วทำไมคือจำเลยก็ถามว่าทำไมแล้วเหมือนเวลาเหมือนว่าเขาเห็นอสุรกายสองตัวนะพยายามคือใช้มือจกอาหารจกข้าวแต่ทำไมถึงเอาเข้าปากกินไม่ได้หลวงพี่จีนก็บอกว่ามันเป็นกรรมของเขานั่นแหละก็ว่าเปรตอะครับสุรกายเหมือนที่เขาว่าพอตายไปปากจะเท่ารูเข็มใช่ไหมครับครับก็ปากมันรูเข้ารูเข็มมันจะเอาอะไรเข้าไปได้มันก็กินไม่ได้ก็ต้องแบบใช้ลมดูดเอาดูดข้าวได้ทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วมันจะประทังความหิวได้ไงอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยจำเริญก็เลยสงสัยว่าแล้วเปรตสุรกายสองตัวนั้นมีที่มาที่ไปยังไงก็แล้วทำไมหลวงพี่ยาจีนถึงได้มาเลี้ยงเปรตตัวนี้พวกนี้หลวงพี่อาจีนก็เลยเล่าให้ฟังด้วยความที่ว่าเขาเป็นญาติกันเนาะก็เลยคือหลวงพี่อาจีนอ่ะกับจำเลยเนาะเป็นคนกัมพูเชียเนาะถ้าเพื่อนเพื่อถ้าใครเคยเห็นคนกัมพูเชียแล้วจะเห็นแบบเป็นพวกผิวค้ำๆใช่ไหมครับผมผิวเข้มๆสีผิวเข้มๆส่วนมากที่เราจะรู้จักนะแต่หลวงพี่อาจีนอ่ะสมัยตอนคือแกเป็นคนที่ผิวแบบคือจะไม่ค้ำอ่ะค่อนข้างจะไปทางขาวด้วยซ้ำครับแล้วหน้าตาแกคมเข้มมากคือแกรอพูดง่ายรอตอนสมัยนั้นคือหลวงพี่จริงตอนนั้นแกอายุ25ปีก็เป็นหนุ่มแล้วแน่นเนาะต่อคือเป็นวัยที่พร้อมที่จะมีครอบครัวมีอะไรแล้วล่ะก็มีสาวๆมาชอบหลายคนแหละตัวหลวงพี่จริงแกไม่ชอบแกกลับไปชอบพอผู้หญิงในหมู่บ้านนึงแล้วผู้หญิงคนเนี้ยอายุมากกว่าแกถึง10ปีก็คือตอนนั้นหลวงพี่จริงประมาณ25พี่ผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสัก35แล้วเป็นไม่ใช่ผู้หญิงตัวเปล่าเล่าเปื่อยคือเป็นผู้สาวไม้เป็นแม่ไม้มีลูกติดลูกตัวนั้นก็ลูกสาวเขาก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วอายุ14 15แล้วแต่ด้วยความที่ว่าพี่ผู้หญิงคนนี้เขาชื่อว่าพี่จำปีคือว่าสาวคนกัมพูเชียคนไทยเนี่ยชื่อจะคล้ายๆกับคนไทยเรานี่แหละชื่อจะใกล้เคียงครับผมคือพี่จำปีถึงแม้จะแกจะอายุ35แล้วจะดูตามหน้าตาตามอะไรแกเหมือนคนอายุ20กว่าๆนี่แหละเหมือนคนรุ่นเดียวกับพี่หลวงพี่จริงแหละแล้วหลวงพี่จริงแกก็ตกหลุมรักแกพี่จำปีแกพยายามจะไปจีบพี่ยมปีเที่ยวกาลสีแต่เหมือนพี่ยมปีแกก็จะวางตัวเหมาะสมน้องก็เหมือนเป็นเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีลูกติดแล้วเหมือนคล้ายๆว่าลูกสาวของแกคือว่าน้องไฮอ่ะตอนนั้นก็ประมาณ14 15เหมือนไม่ค่อยชอบไม่ใช่ชอบหลวงพี่จริงเท่าไหร่ที่มาเกาะแกะกับแม่ของแกอะไรเงี้ยก็คือเหมือนหลวงพี่จริงก็พยายามเที่ยวไล่เที่ยวคือจะไปจีบพี่ยมปีให้ได้แต่ก็เหมือนแบบเหมือนคล้ายๆว่าจีบไงก็จีบไม่ติดอ่ะเหมือนสาวเจ้าก็ไม่เล่นด้วยแถมเหมือนฝ่ายลูกของพี่จำปีก็เหมือนจะน้องฮาก็เหมือนก็ไม่ค่อยชอบตัวขอบของพี่จริงเท่าไหร่อีกแต่แล้วเรื่องมันสั่งก็เกิดขึ้นอยู่ๆมาวันหนึ่งอ้าวพี่จำปีเปิดใจรับหลวงพี่จริงก็พอเปิดใจรับก็เลยคุยกันก็อ้าวก็เลยตกลงอยู่กินกันเป็นผัวเมียสามีภรรยาตัวที่ตอนนั้นน่ะน้องไฮก็แบบพยายามค้านแบบสุดๆอ่ะครับแต่ทำไงได้ก็คือแม่คือตัวพี่จำปีตัดสินใจแล้วก็ทำให้ก็คือหลวงพี่จริงก็ไปอยู่บ้านพี่จำปีก็อยู่กับพี่จำปีสามีผัวเมียภรรยาก็คือตอนแรกๆน้องไฮก็เหมือนแบบเหมือนจะไม่ชอบเหมือนจะโกรธแม่เรื่องที่ว่าเรื่องของหลวงพี่จริงอ่ะแต่พอหลังๆสักพักก็เหมือนคล้ายๆเหมือนคงจะไปคุยกันละมั้งก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ย
ทำให้ก็ชีวิตครอบครัวก็มีความสุขก็หลวงพี่จีนก็อยู่กินกับพี่จำปีได้อยู่ถึง2ปีอ่ะอืมโตก็อยู่แบบมีความสุขเนาะก็ดูแลกันตามสามีภรรยาแต่พอหลังจากผ่านไป2ปีปรากฏว่าอยู่ๆพี่จำปีแกก็ล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุครับล้มป่วยลงก็ทีนี้ก็พยายามหลวงพี่จริงด้วยความรักเมียมากเนาะพยายามจะหาพาไปหาหมอรักษาทุกที่ทั้งแผนโบราณแผนปัจจุบันก็รักษาไม่ได้คือตอนนั้นจนแกล้มป่วยมากๆจนแกลุกเดินไม่ไหวก็ต้องนอนแบบติดเตียงเลยแล้วร่างกายก็เริ่มสู้ผอมลงสู้ผอมลงก็มีหลวงพี่จริงกับตัวน้องฮายลูกสาวแหละคอยดูตอนนั้นลูกสาวแกก็อายุโอ้น้องชายก็น่าจะ67แล้วก็โตเป็นสาวเต็มที่แล้วก็มีหนุ่มๆมาตามจีบเหมือนกันแต่เหมือนน้องชายเขาไม่ได้สนใจก็ดูแลแต่แม่อย่างเดียวอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันรักษาเท่าไหร่มันก็ไม่หายทำให้คืออาการพี่ของพี่จำปีแกก็ยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงจนมาถึงเวลาสุดท้ายของพี่จำปีแกก็เสียชีวิตพอแกเสียชีวิตก็สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับหลวงพี่จริงมากด้วยความที่แกก็รักพี่ยมปีมากก็จัดงานศพงานอะไรทีนี้ก็จัดงานศพอะไรเสร็จมันก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าตัวน้องหายนี่แหละคือปัญหาก็คือว่าน้องหายไม่มีใครแล้วไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกแล้วพ่อน้องหายก็เสียตั้งแต่น้องนายยังเด็กทีนี้น้องหายก็เหมือนคล้ายๆว่าเหมือนตอนแรกก็เหมือนคล้ายๆว่าเคลียร์ใจกับหลวงพี่จริงแล้วแหละก็เลยว่าเหมือนแบบรับหลวงพี่จริงเป็นพ่ออะไรเงี้ยก็อยากขอให้หลวงพี่จริงอย่าทิ้งน้องหายไปอะไรเงี้ยครับหลวงพี่จริงด้วยความที่ว่ารักตัวพี่จำปีมากก็เลยก็เท่ากับคิดว่าน้องหายเป็นลูกก็สงสารก็เลยดูแลน้องหายแต่พออยู่ดูแลกันไปดูแลกันมาปรากฏว่าน้องหายอ่ะสารภาพกับหลวงพี่จริงว่าจริงแล้วน้องหายไม่ได้เคยเกลียดหลวงพี่จริงเลยจริงแล้วน้องหายอ่ะชอบหลวงพี่จริงมากคือรักเลยรักตั้งแต่แรกเห็นเลยแล้วที่ค้านไม่ให้แม่มาชอบหลวงพี่จริงอ่ะเพราะว่าตัวเองอ่ะชอบครับก็เลยแบบเหมือนแบบด้วยความที่หลวงพี่จริงตอนนั้นแกก็นั่นด้วยความเป็นผู้ชายเนาะแล้วน้องหายก็ตอนนั้นน่ะ67ความสาวความสวยมันสะพั่งอ่ะครับแล้วมันโดนยั่วยวนมากๆมันก็ไม่ไหวอ่ะมันก็เลยทั้งคู่ก็ได้เสียกันเป็นผัวเมียกันครับก็ได้อยู่กินกันแป๊บนะแต่พออยู่แป๊บนึงนะตอนนี้เนี่ยหลวงพี่จริงเนี่ยอยู่ในผ้าเหลืองหรือยังพี่วุฒิไม่คือตอนนั้นยังไม่ได้บวชก่อนบวชเนาะแต่เราใช้สรรพนามเรียกเขาว่าหลวงพี่จริงเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาเล่าก่อนเขาบวชนะคุณผู้ชมฟังมีหลายๆคนถามว่าอย่างนี้ไม่อาบัติหรอไม่ใช่ฮะก่อนยังไม่บวชก่อนบวชแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเพื่อไม่ความสับสนเรียกพี่จริงกันแล้วนี่พอพี่จริงก็คืออยู่กินกับน้องชายได้2ปีปรากฏว่าน้องฮายก็ล้มป่วยอาการเดียวกับแม่อาการคล้ายๆกับพี่จำปีเลยโอ้ยพี่อาจีนเลยก็อะไรวะเมียคนแรกก็ป่วยเมียคนที่สองก็มาป่วยอีกทั้งแถมเมียคนที่สองก็ยังเด็กอยู่เลยไม่น่าจะล้มป่วยได้ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามหาพาไปรักษาทุกอย่างเลยรักษาหมอไม่ว่าจะหมอสมัยนั้นก็คือแบบแต่ว่าอย่างประเทศเขาอะเรื่องหมอทางแบบวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับจะเน้นทางศาสตร์แต่ก็คือรักษายังไงก็รักษาไม่หายปรากฏว่าน้องหายก็เสียชีวิตไปนะมันก็รักษาคล้ายๆกับพี่จำปีเลยทีนี้พอน้องหายเสียชีวิตอะก็ทั้งพี่จำปีเสียน้องหายก็เสียก็คือเท่ากับเมียของพี่จริงเสียทั้งสองคนทำให้พี่จริงเสียใจหนักแกก็เลยตัดสินใจมาบวชเป็นพระอยู่ที่วัดนี้นี่แหละครับและส่วนเปรตที่แกเลี้ยงคือใครรู้ไหม
ใครฮะเปรตน้ำหายนี่แหละเฮ้ยทำไมอ่ะสาเหตุที่พี่จำปีแกเสียชีวิตเนื่องจากว่าน้องหายอ่ะเขาชอบพี่จริงตั้งนานแล้วคือพยายามแบบไม่ยอมให้แม่แต่รู้ว่าพี่จริงอ่ะชอบแม่ตัวเองก็เลยพยายามคัดค้านไม่ให้แม่ชอบพี่จริงครับแต่เหมือนทำยังไงก็ตอนแรกก็เหมือนจะแม่ก็จะไม่รับไม่ตีไม่รับคือจะไม่ยอมผูกสัมพันธ์กับพี่จริงแต่อยู่มาวันหนึ่งพี่จำปีแกก็มายอมมาอยู่กินกับพี่จริงเป็นผัวเมียภรรยาทำให้น้องหายไม่พอใจแต่ทีนี้พออยู่ด้วยกันมาน้องหายก็แบบพอใกล้ชิดกับพี่จริงถึงจะแบบอนะพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงถึงพี่จริงแกจะวางตัวดีนะแกก็ไม่ได้ว่าแบบมีอาการแบบกับเด็กแต่ตัวน้องหายเหมือนยิ่งแบบหลงพี่จริงไปเรื่อยๆคือเห็นเหมือนพี่จริงแกนอกจากหน้าตาจะดีคมเข้มหล่อแล้วยังบางตัวดีอะไรเนี้ยครับทำให้น้องฮายรู้สึกริษยาแม่ตัวเองพี่จำปีน้องฮายเลยตัดสินใจก็คือแถวบ้านเขามันน่าจะหาง่ายเนาะยาไปเอายาสั่งโอ้มาใส่ให้แม่ตัวเองกินทุกวันทุกวันจนพี่จำปีล้มป่วยลงแล้วก็เสียชีวิตลงมันมาตู่คาดแบบหนักเลยนะเนี้ยแล้วทำไมคือตัวพี่ตัวหลวงพี่จริงถึงรู้เพราะว่าก็พอน้องหายเริ่มล้มป่วยน้องหายก็เพ้อว่าเห็นดวงวิญญาณของพี่จำปีมาจะมาเอาชีวิตแล้วเหมือนคล้ายๆน้องหายก็เพ้อก็รับสารภาพกับพี่หลวงพี่จริงเองแหละว่าที่พี่จำปีเสียชีวิตก็เป็นฝีมือของน้องหายเองที่ว่าต้องการครอบครองต้องการอยากได้ตัวของพี่จริงครับก็เลยฆ่าได้แม้กระทั่งแม่ของตัวเองครับนั่นแหละก็เลยทำให้พอน้องหายตายก็ต้องกลายมาเป็นเปรตครับแล้วเหมือนคล้ายๆหลวงพี่จริงจะรู้สึกว่าเออต้นตอแห่งกรรมทั้งหมดอ่ะมันเกิดจากตัวของเขาถ้าเขาไม่มายุ่งกับครอบครัวเนี่ยมันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็คงไม่เกิดเหตุการณ์ทำให้น้องหายถึงขั้นต้องฆ่าแม่ของตัวเองเพื่อที่จะได้ตัวของหลวงพี่เองมาเป็นครอบครองมาเป็นผัวอะไรเงี้ยหลวงพี่จริงก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นต้นตอของเรื่องทั้งหมดก็เลยตัดสินใจมาบวชแล้วก็เหมือนก็ทำพิธีเลี้ยงเปรตน้องหายก็รู้ว่าเปรตมันก็โอ้โหก็อุดยากเนาะด้วยวิบากกรรมที่เขาทำเนาะครับก็เลยทำอย่างนี้เรื่อยไปแต่ไอ้จำเริญมาสะดุดคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าเนี่ยตอนเนี้ยน้องหายก็ชดใช้กรรมแล้วส่วนพี่กันปีแกก็เสียไปแล้วแต่อีกไม่นานตัวหลวงพี่ก็ต้องตามไปชดใช้กรรมเหมือนกันเหมือนกันแต่เดียวนะพี่มีสาเหตุมันเกิดจากอะไรหลวงพี่คือจำเริญรีบเค้นเลยหลวงพี่เล่าให้พูดให้ผมฟังเดี๋ยวนี้เลยก็คือตอนแรกอะที่หลวงพี่จริงไปจีบพี่จำปีตลอดเที่ยวไลฟ์เที่ยวคือไปจีบอะแต่พี่จำปีแกก็ไม่แบบเหมือนไม่สนใจไม่สานความสัมพันธ์ด้วยแม่อะไรด้วยจนมาวันหนึ่งก็คือเหมือนพี่จำปีเขามาเปิดใจคุยกับหลวงพี่จริงว่าตัวเขาอะชอบพอกับพี่จริงไม่ได้หรอกเพราะว่าน้องฮายลูกสาวเขาอะชอบพี่จริงชอบพี่จริงมากเขาเลยไม่อยากทำให้น้องฮายเสียใจไม่อยากทำให้ลูกเสียใจเพราะอย่างนั้นก็คือว่าขอร้องให้พี่จริงอ่ะเลิกยุ่งเกี่ยวกับตัวพี่จำปีแต่หรือถ้าเกิดพี่จริงแบบเป็นคนดีจริงรักจริงก็เออจะจีบน้องฮายลูกสาวเขาก็ได้เขาก็ไม่ห้ามขอแค่อย่าทิ้งอย่าคว้างลูกสาวเขาครับแต่ด้วยความที่ว่าหลวงพี่จริงอ่ะแกชอบพี่จำปีมากๆเลยแล้วเหมือนมาโดนแบบตัวแกกันหน้าตาดีนะมีแต่ผู้หญิงวิ่งเข้าหาแต่พอเจอพี่จำปีเนี่ยกับปฏิเสธเขา
ขาก็เลยรู้สึกแบบมันมีความคิดชั่ววูบขึ้นมาเหมือนโดนปฏิเสธว่าโดนพี่จำปีปฏิเสธครับโดนพี่แย่จริงเลยตัดสินใจทำเสน่ห์ใส่พี่จำปีโอ้ยว่าแล้วโอ้ยครับทำไมจำพี่จำปียอมมาอยู่กินกับพี่แย่จริงและอันนี้ก็อีกแลกหนึ่งนะสาเหตุที่น้องฮายเสียก็เป็นตัวหลวงพี่จริงนี่แหละที่เอายาสั่งใส่โอ้ยทำไมเพราะหลวงพี่จริงแกรู้มาก่อนหน้านี้ตอนที่ว่าพี่จำปีเริ่มป่วยใหม่ๆแกดันไปรู้จักคนรู้จักกับเพื่อนแกว่าแกเห็นน้องฮายอ่ะแต่เขาออกสำนักหมอผีอยู่หนูอยู่หมู่บ้านหนึ่งครับแล้วพอรู้ว่าน้องฮายไปบ้านของหมอผีวันนี้แล้วหลังจากนั้นไม่นานพี่จำปีแกก็ล้มป่วยทำให้แกพอจะเอกใจว่าเหมือนว่าน้องฮายต้องเป็นสาเหตุทำให้พี่จำปีเสียและบ้านหมอผีคนนี้ก็คือบ้านหมอผีที่หรือพี่จริงไปทำเสน่ห์ใส่พี่จำปีนี่แหละก็เท่ากับว่าต้นเหตุกรรมทั้งหมดเกิดจากหลวงพี่จริงคนเดียวเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับคือมันเป็นแวดล้อมเขาเรียกไงกงคำกงเกวียนของรักสามเศร้าที่เริ่มต้นจากเขาเรียกกันง่ายๆพี่จริงนี่แหละไปทำของใส่คุณแม่ใช่แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าตัวลูกสาวเองก็มาหลงรักหลวงพี่อาจินก็เลยกลายเป็นว่าตัวลูกเนี่ยต้องการจะครอบครองความรักนี้ไว้ไปทำของใส่แม่อีกทับไปอีกคือคุณแม่เนี่ยโดนทำทั้งเสน่ห์โดนทำทั้งเขาเรียกไงนะยาสั่งแต่ว่าก็คือเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนน้องฮายอ่ะครับรักพี่อาจินมากแต่พอเห็นพี่อาจินแบบดูแลรักแม่ตัวเองมันก็คือเหมือนเกิดความริษยาอิจฉาอยากให้เป็นเราคนเดียวและเดี๋ยวพี่หลวงพี่อาจินเนี่ยแกได้บอกไหมว่าตอนเริ่มเนี่ยแกเล่าเนี่ยคือมีเปรตอีกตัวนึงที่เป็นเหมือนลักษณะผมสั้นหรือเป็นผู้ชายเนี่ยใครเปรตตัวนั้นก็คือจำเริญก็ถามหลวงพี่จริงก็บอกก็เป็นคนที่ตัวจำเริญรู้จักและคุณวีก็น่าจะรู้เฮ้ยเอียงเหรอไอ้คณาคณาแต่ว่าคณียังไม่เสียน้องชายของไอ้คณีที่โดนคณีแทงตายทำไมอ่ะแล้วทำไมเขาถึงเข้ามาอยู่ในจุดนี้อ่ะพี่ก็ตอนที่คณามันยังมีชีวิตอยู่มันก็ไม่ได้ทำมาหากินเลยเนาะตอนเที่ยวลักเล็กขโมยน้อยของชาวบงชาวบ้านแม้แต่ของในวัดมันก็ขโมยก็คือเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไม่ได้เกี่ยวกับพล็อตเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกระทงเครื่องเส้นนี้เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีส่วนที่จะมากินของในเครื่องเส้นนี้ได้เพราะว่าหลวงพี่เตรียมไว้ให้กับเปรตตัวผู้หญิงนี่แหละก็คือน้องผู้หญิงคนนี้ส่วนแต่ก็ไอ้ตัวผู้ชายมากินของกระทงของที่จำเริญทำไว้ไงโอเคเออก็คือคณะนั่นแหละที่เป็นเปรตอีกตัวนึงเพราะว่าเดิมทีตอนสมัยมีชีวิตนะฮะก็ใครที่จำได้นะเรื่องเดิมคำสารภาพของฆาตกรเนี่ยเรื่องนี้เป็นเนื้อเรื่องเล่าที่พี่วุฒิเอามาเล่ากับวีไว้นะแล้ววีก็เรียบเรียงใหม่อีกทีนึงโดยที่เอาตัววีถ่ายทอดเรื่องนี้เป็นจำเริญวีดำเนินเรื่องโดยที่วีเป็นจำเริญแทนแต่ทีนี้เนี่ยเป็นภาคจะเรียกว่าภาคต่อได้ไหมก็ไม่ใช่ภาคต่อไปสักทีเดียวแต่ก็เป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวโยงกับตัวละครเดิมในเรื่องของภาคแรกได้ถูกไหมพี่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องครับได้อย่างนึงนะไอ้ยาที่ว่ายาสั่งที่ว่ายังเอามาทำใส่จำเริญก็มาจากหมอผีคนนี้เหมือนกันนะก็คือมาจากแหล่งเดียวกันเลยดิแหล่งเดียวกันหมดโอ้นะฮะเรื่องนี้นี่ผมเรียกว่าเป็นรักเศร้าได้นะ
แต่เป็นสามเศร้าที่แบบไม่ได้เศร้าไกลอ่ะเศร้าในครอบครัวตัวเองอ่ะเออไม่ใช่ทำใส่ใครใส่คนอื่นคือทำใส่คนในบ้านตัวเองใช่เออทั้งแล้วคือมันเป็นถ้าเราเป็นเราความคิดของเราคือผมฟังวงนอกอ่ะผมยังว่ามันต้องรักขนาดไหนว่าถึงขั้นทำให้ลูกฆ่าแม่ตัวเองได้มันมาตุฆาตไม่พอนะมาตุฆาตทั่วไปนี่อาจจะคนทั่วไปที่มันมาตุฆาตน่าจะบันดาลโทสะหยิบคือทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เหวี่ยงทำคุณแม่คุณพ่อล้มหัวฟาดอันเนี้ยคือมาตุฆาตแบบเขาเรียกว่าไงขั้นย่อยๆแต่นี่ถึงกับตั้งใจวางแผนไปทำยาสั่งมาให้คุณแม่คืออันนี้ผมว่ามันหนักไปหนักมากๆเลยนะใช่มันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะทั้งรักทั้งหลงอ่ะคือหลงเลยอย่างนี้ไม่ใช่ว่ารักอ่ะหลงเลยจนว่าถึงขั้นฆ่าแม่ตัวเองได้มันเลยเถิดผมว่าใช้คำว่าเลยเถิดแล้วก็อีกเรื่องนึงที่หลวงพี่ท่านบอกอ่ะนะฮะว่าสุดท้ายปลายทางตัวท่านเองก็ต้องไปเป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกรรมหนักที่มาจากตัวท่านทำเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้มันเริ่มตั้งแต่ตัวท่านเองเนี่ยไปทำเสน่ห์ใส่คุณแม่ของน้องแล้วก็มารู้ทีหลังว่าน้องทำยาสั่งใส่คุณแม่นี่ก็เป็นกรรมต่อเนื่องที่ตัวเองเริ่มจากตัวเองทำให้เกิดความลุ่มหลงตรงเนี้ยแล้วเด็กอะมันชั่งน้ำหนักไม่ได้มันก็ไปทำกรรมตัวนี้เพิ่มสุดท้ายตัวเองไปทำยาสั่งใส่ตัวลูกสาวอีกก็เหมือนแบบแก้แค้นเหมือนไปแก้แค้นให้หลวงพี่ยมปีนะก็แบบคือว่าหลวงพี่จริงๆแล้วแกไม่ได้รักไม่ได้ชอบน้องฮายเลยแหละก็คือมันก็คือรักพี่ยมปีแต่พอมารู้ก็เหมือนแบบแก้แค้นให้เลยแต่คือว่าได้เสียโกรธเป็นเมียมก็อย่างว่าเนาะความเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กก็ยังสาวยังวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนครับก็คือการยับยั้งชั่งใจอาจจะยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอแหละนะสำหรับเรื่องนี้นะเฮ้ยฟังไปฟังมามันสลับซับซ้อนเป็นกงกรรมกงเกวียนอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะฮะฟังแล้วยังงงเลยเนี่ยไม่คือพี่วุฒิตอนกำลังเรียบเรียงเรื่องอยู่ในหัวเนี่ยงงไหมถามก่อนงงไหมไม่งงเนาะก็งงนะงงอยู่เออมันก็แอบคือเล่าครั้งแรกใช่ไหมนี่เล่าครั้งแรกเนาะเล่าครั้งแรกเลยยังไม่ได้เล่าที่ไหนเลยเล่ากับคุณพีเลยเพราะตอนฟังอ่ะจำเลยนะมันเล่าแบบมันไม่ได้แบบเรียนเล่าแบบนี้มันเล่าแบบของมันเลยแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าใจเราก็ต้องมาเรียบเรียงในแบบส่วนของเราเข้าใจเลยเพราะว่าวันที่พี่วุฒิเล่าเรื่องรักลวงหลอนให้ผมฟังเรื่องคำสารภาพของฆาตกรเดิมทีเคยเป็นชื่อเรื่องที่ชื่อเรื่องว่ารักลวงหลอนนะฮะในช่องผมมีอันนี้ก็จะเป็นเสียงของพี่วุฒิเล่าเรื่องนี้เลยในฐานะของคนที่ฟังเรื่องเล่าจากพี่จำเริญมาแต่วีเนี่ยไปถ่ายทอดอีกทบหนึ่งในรายการของพี่แจ็คงาน The Ghost Radio เนี่ยก็คือชื่อเรื่องว่าคำสารภาพของฆาตกรนะฮะแต่ว่าการเรียบเรียงของเราสองคนจะไม่เหมือนกันแต่วีเข้าใจพี่เลยว่าการฟังเรื่องเล่าจากใครสักคนหนึ่งแล้วต้องมาเรียบเรียงเพื่อที่จะถ่ายทอดอีกทีนึงเป็นเรื่องยากนะฮะผมบอกเลยเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่ต้องทำการบ้านหนักมากเป็นเรื่องที่ต้องรายละเอียดมันมีแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราเองที่เราสามารถนึกแล้วจำได้เลยเราต้องเกิดการที่ทำซ้ำเราฟังรอบเดียวเนี่ยแล้วเขาเล่ามาแบบปุ๊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 บเฮ้ยเขาเล่าแบบเราไปเล่าแบบที่เขาเล่ามาฟังก็คือเหมือนยกของเขามาหมดมันคนฟังจะชอบเปล่าวะจะตื่นเต้นหรือเปล่าอะไรเปล่าเราก็แล้วสไตล์เรามันก็สไตล์อีกอย่างนึงจะไปเล่าแบบนี้เลยมันก็ไม่ได้ก็ต้องมาเรียบเรียงใหม่ใช่จะไปรู้สึกใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าไงก็ต้องขออภัยมานะที่นี่ด้วยดีพี่ไม่ได้ทำอะไรที่รู้สึกว่าผิดฟอร์มพี่วุฒิเลยเรื่องนี้ดีก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribeครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story